กราบสวัสดีผู้ที่ฟังคลิปรายการแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามหลักของหลวงพ่อเทียนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการหรือหนึ่งรูปแบบของการเจริญสติที่ให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปใช้และก็ยึดถือเป็นวิธีปฏิบัติอยู่ร่วมกันในสังคมไทยของเราสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านสวนสติธรรมที่มีแม่อั้วเป็นผู้ดูแลในส่วนของพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาลองฟังบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับผู้ที่เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาจิตในพื้นที่อำเภอบ้านช่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับเป็นบ้านช่อลากานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิพอที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมกับเราได้ไหมครับว่าพื้นเพเป็นมายังไงลูกหลานอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับสำหรับชีวิตส่วนตัวของแม่อ้วนนะคะแม่อ้วนเป็นคนอำเภอเกี้ยงขอนะคะอยู่บ้านนอกอยู่ตำบลอยู่หมู่บ้านภายในตำบลนะคะตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิที่นี่ก็ในการใช้ชีวิตในครอบครัวนี่รู้สึกว่าเกิดมาเป็นคนเป็นลูกชาวนาเป็นคนจนด้อยโอกาสทั้งการเรียนหนังสือด้อยโอกาสทั้งการครองชีพนะคะก็เลยในชีวิตก็มีแต่ความทุกข์หลายหลายด้านหลายหลายอย่างจากการแต่งงานมาก็สามีก็มาพัดพากจากกันเสียชีวิตไปแล้วก็มาเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว5คนหลายปีก็กลายเป็นความทุกข์นะคะไอ้ตรงนี้แหละค่ะไอ้ความทุกข์ที่การดิ้นรนทำมาหากินเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวทำให้แม่อ้วนเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ในตัวก็เลยเห็นความทุกข์เกิดมาก็อยากจะหมดความทุกข์พอดีก็เลยมาปฏิบัติธรรมนะคะตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวก็พาลูกเข้ามาหาทำมาหากินอยู่ที่อำเภอในตัวอำเภอเกี้ยงขอนะคะแล้วก็พอเป็นทุกข์นี่ก็เลยอยากจะออกจากทุกข์ก็เลยหาวิธีแก้ทุกข์คือมีคนแนะนำให้ปฏิบัติธรรมคือหลวงพ่อสมหมายอันนี้ก็พูดละเอานะคะครับแล้วก็พอปฏิบัติธรรมในปี42นะคะพอปฏิบัติธรรมก็เลยเข้าใจตัวเองนะคะภาษาธรรมก็ว่าเข้าใจธรรมะแต่ความเป็นจริงเข้าใจตัวเองเห็นทุกข์ของตัวเองเห็นรู้ว่าสาเหตุที่มันเป็นทุกข์คือเราไม่มีสตินะคะพอเรามาเจริญสติแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าสาเหตุที่เราเป็นทุกข์คือเราไม่มีสติพอเรามาเจริญสติเรามาแยกรูปแยกนามเข้าใจรูปเข้าใจนามแล้วนี่ความทุกข์ที่มันมีอยู่มันก็เลยลดลงพอเห็นทุกข์ลดลงศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวผ่านไปผ่านไปความทุกข์ที่มีอยู่ก็ลดลงลดลงลดลงจนกระทั่งว่าได้ผ่านมาเป็น6ปีก็ความทุกข์ที่มันมากๆมันก็ลดลงจนกระทั่งว่ารู้จักว่ามันเข้าใจว่ามันเหลือน้อยนะคะพอตอนขณะนี้มาถึงขณะนี้ก็เลยได้ประมาณ10กว่าปีนะคะปฏิบัติธรรมมานะคะแล้วก็ ก็เลยจากนั้นมาก็ช่วงก่อนอยู่ที่อำเภอเกี้ยงขอนี่ช่วงปฏิบัติธรรมก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานไปด้วยเอาบ้านเป็นวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหลานโตก็เลยไปอยู่วัดกับหลวงพ่อมหาลีเลศครับสี่ห้าปีใช่ไหมครับก็เป็นการเริ่มต้นในการปฏิบัติแนวตามหลวงพ่อเทียนไปณช่วงเวลานั้นเลยใช่ไหมครับผมค่ะ คือก่อนที่จะมาปฏิบัติเนี่ยไม่เคยปฏิบัติรูปแบบไหนมาก่อนก็เมื่อเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนเลยค่ะก็เลยเข้าใจตัวเองชัดมากก็เลยไม่คิดจะไปหาวิธีไหนเพราะมันเห็นตัวเองชัดๆมันดับทุกข์ได้ชัดๆเห็นมันเบามันบางได้ชัดๆนี่ก็เลยคิดว่า
ไม่มีวิธีไหนที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยออกจากทุกข์ได้ชัดเจนขนาดนี้ก็เลยไม่สนใจวิธีอื่นเลยค่ะครับก็เลยเน้นปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยตั้งแต่นั้นมาเลยตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะครับแล้วจริงๆแล้วแนวทางในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยแม่อ้วพอที่จะสรุปหรือว่าพอที่จะจับในเรื่องของใจความในการปฏิบัติของแนวหลวงพ่อเทียนให้ท่านผู้อื่นได้พอเข้าใจหรือที่ยังไม่ทราบณตรงนี้ได้พอเข้าใจให้ทางทีมงานของเราหรือว่าผู้อื่นได้ฟังได้ไหมครับการปฏิบัติธรรมในแนวรูปแบบของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นการเจริญสติดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดค่ะคำว่าดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้สร้างกุศโลบายขึ้นมาให้มันเป็นจังหวะ14จังหวะนะคะครับลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูได้ไหมครับทั้ง14จังหวะนะที่ตรงนี้ค่ะได้ค่ะคือถ้าเตรียมนะคะเรานั่งพับเพียบขัดสมาธิหรือท่าไหนก็ได้ตามถนัดที่ของแต่ละบุคคลนะคะครับแล้วก็ท่าเตรียมนี่ก็เอามือสองข้างวางไว้ที่หัวเข่านะคะครับท่าที่หนึ่งก็ตะแคงมือขวาขึ้นบนเข่าขวาครับเข่าขวาครับท่าที่สองก็ยกมือขวาขึ้นเคียงไหล่ท่าที่สามเอามือหัวลงมากดที่สะดือท่าที่สี่ตะแคงมือซ้ายตั้งขึ้นเข่าซ้ายครับท่าที่ห้ายกมือซ้ายขึ้นเคียงไหล่ครับท่าที่หกเอามือซ้ายลงมากดมือขวาที่สะดือครับท่าที่เก็บเลื่อนมือขวาไปประกบที่หน้าอกครับผมท่าที่8เบี่ยงมือขวาออกไปด้านข้างท่าที่9ตะแคงขวาลงที่ตะแคงมือขวาลงที่เข่าขวาท่าที่10คว่ำมือขวาลงที่เข่าขวาท่าที่11เลื่อนมือซ้ายไปที่หน้าอกท่าที่12เบี่ยงมือซ้ายไปที่ด้านข้างท่าที่13ตั้งตะแคงมือซ้ายลงที่เข่าซ้ายท่าที่14คว่ำมือซ้ายลงที่เข่าซ้ายอันนี้ก็ครบ14ท่า14จังหวะนะคะครับครบ14ท่า14จังหวะในการปฏิบัติตามรูปแบบของพ่อเทียนนะครับผมก็ดูแล้วเป็นวิธีการที่ไม่ยากนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีสิ่งอื่นที่จะนอกเหนือจากการยกมือในส่วนตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับผมมีค่ะมีค่ะคือเป้าหมายที่เราจะจับเอาเป็นจุดเป็นที่ตั้งของจิตนะคะเช่นว่าเราตั้งมือซ้ายตั้งมือขวาตะแคงขึ้นเข่าขวาเนี่ยเราต้องรู้สึกในตรงที่มือสัมผัสหน้าเข่านะคะเวลามือสัมผัสกับหน้าขาให้เราเอาจิตไปสังเกตกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นนะคะเรียกว่าเราทํากายให้กายกับจิตอยู่ด้วยกันเรียกว่าสตินะคะส่วนท่าต่อไปเนี่ยให้เรารู้มือหยุดนะคะท่าที่สองให้รู้ว่ามือหยุดในระหว่างมือเคลื่อนขึ้นมือยกขึ้นยกลงเนี่ยเราไม่รู้ตรงนั้นแต่เรามารับรู้เอาเป็นจังหวะเหมือนกับท่าที่สองเนี่ยเราก็รู้ว่ามือหยุดนะคะท่าที่สามนี่ก็ให้เราเอามือเนี่ยกดหน้าท้องเข้าไปมันจะมีความรู้สึกให้เราเอาจิตเราเนี่ยไปสังเกตความรู้สึกระหว่างมือกับหน้าท้องกระทบกันเรียกว่ากายกับจิตด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นคือสตินะคะจะเป็นท่าต่อไปก็เหมือนกันนะคะท่าไหนใน14ท่าเนี่ยให้เราเอาใจไปสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดจากมือกับหน้าท้องหน้าขาหน้าอกสัมผัสกันนั่นคือสตินะคะถ้าสมมติว่าเรายกมือไปสร้างจังหวะไปเดินจงกรมไปใจก็คิดออกไปข้างนอกอยู่ไปข้างนอกอยู่มันก็ไม่เป็นสตินะคะ
แต่ตัวสติจริงๆเนี่ยจิตเราจะหยุดคิดเป็นขณะเพราะเราเอาจิตมาสังเกตความรู้สึกแต่ขณะขณะแต่ละจังหวะนะคะนั่นคือความรู้สึกตัวครับก็ใช้การสังเกตกับใจของเราแล้วก็การสัมผัสนะครับกับร่างกายเพื่อให้เกิดเป็นสติขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นรูปแบบของการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนที่ทางแม่อั้วได้แนะนำเบื้องต้นนะครับที่ตรงนี้แล้วก็อยากจะถามเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่ว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงหมู่บ้านช่อลากาตรงนี้ครับเริ่มต้นจากตรงที่พื้นที่ตรงนี้นานแล้วหรือยังครับกับสถานกับพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติตรงบ้านช่อลากาตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นครั้งแรกนะคะตอนนั้นไปอยู่กับหลวงพ่อมหาที่วัดถ้ำเสียงเพียรนะคะแล้วก็มีพื้นดินไร่หนึ่งอยู่ตรงนี้เขาจะขายพอดีแม่อ้วนเนี่ยเป็นโรคร้อนเกินนะคะมันรู้สึกว่าเราอยู่กับความร้อนในสังคมโลกในสังคมเมืองไม่ได้ที่นี่ก็เลยมาหาซื้อที่เนี่ยเพื่อจะอยู่อย่างไม่ร้อนมากเกินไปเพื่อสำหรับเวลาเราลงมาจากวัดถ้ำแสงเทียนเราจะมีที่พักอาศัยจะไปอยู่วัดคองดี้อยู่ที่ไหนมันก็ร้อนนะคะหน้าร้อนนะคะก็อยู่ไม่ได้ก็พอดีมาเห็นที่ตรงนี้มันเป็นน้ำเป็นป่าแล้วก็มีต้นลำไยใหญ่สี่ต้นแล้วมีกอไผ่มันล่มลื่นแล้วก็มีแผ่นดินเหมือนกับบ้านเราจะมีที่ทำมาปลูกอาหารการกินแบบสุขภาพได้นะคะก็เลยซื้อเอา1ไร่นะคะต่อมาก็ไปอยู่ที่แพร่กับหลวงพ่ออีกก็เลยไปอยู่ที่แพร่กับหลวงพ่อประมาณ 2-3 ปีนะคะไปเห็นคนป่วยนะคะเป็นคนป่วยก่อนที่จะไปอยู่แพทย์เนี่ยหลวงพ่อก็ส่งให้แม่อ้วนเนี่ยไปศึกษาแพทย์ทางเลือกที่มุกดาหารหมอเขียวนะคะไปศึกษาอาหารประเภทสุขภาพไปศึกษาทุกอย่างที่เป็นสุขภาพเพื่อจะเอามาบำบัดตัวเองเพราะว่าตัวเองก็ป่วยแล้วที่นี่ก็อาหารแบบอาหารสุขภาพเพื่อจะเอาอาหารนั้นไปทำขึ้นโต๊ะให้ทางวัดหรือทางผู้ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์พระเจ้าและผู้ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้รับประทานอาหารสุขภาพนะคะก็เลยได้วิชาทั้งสองอย่างเช่นเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมะส่วนภายทางส่วนทางธรรมส่วนทางโลกก็ได้วิชารักษากายนะคะส่วนทางธรรมก็ได้วิชารักษาจิตมาสองอย่างแล้วที่นี่ความรู้สึกของแม่อ้วนเนี่ยว่าถ้าเวทนาทางกายเรามันยังหนักอยู่เนี่ยมันถึงว่าเราจะปฏิบัติทำไปมันก็ยังไม่ได้อารมณ์พอเพราะว่าเวทนาทางกายมันยังหนักอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันถูกต้องก็คือต้องเบาทำบำบัดแก้ไขเวทนาทางกายให้มันเบาบางไปด้วยกันพร้อมๆกันเหมือนกับว่าเรายิงนกโป่งเดียวได้สองตัวไปเลยถ้าสมมติว่าเราไม่ทำร่างกายไปพร้อมกันเนี่ยเวลาเราปฏิบัติทำทางใจไปได้เวลาเราเวทนาทางดับก่อนจะตายมันก็จะยังมาดูแลรักษากายใหม่อีกเหมือนกับเราเดินทางมาใหม่อีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยายคิดว่าส่วนนี้ก็คือเอาไปพร้อมกัน2 อย่างมันก็น่าจะดีกว่าก็เลยคิดว่าถ้าเรามีสถานที่สักที่หนึ่งเนี่ยเพื่อพร้อมในสิ่งนี้ทั้งดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมันก็น่าจะดีอันนี้คือเป้าหมายที่ตรงนี้จะเกิดนะคะครับพอดีก็คิดว่าที่เราตรงนี้ที่มาซื้อไว้ก่อนเนี่ยมันมีสมุนไพรครบหมดเลยที่จะใช้นะคะสำหรับฤทธิ์เย็นครบหมดเลยก็เลยตรงนี้มันก็เป็นป่าอยู่พอเป็นป่าเนี่ยก็เจ้าของเขาก็ไม่ทราบว่าเขาไปไหนตั้งแต่ก่อนปี20เขาไม่เคยมาหาที่เขาสักทีเลยที่นี่ก็หาตัวเจ้าของเขาก็ไปเจอพอไปเจอก็เจอทางโทรศัพท์นะคะครับพูดกัน2 คำพูดก็ตกลงก็เลยไปซื้อกันพอซื้อแล้วก็มาทำพอมาทำนี่นะคะมีญาติธรรม
เอาลูกชายเขามาปฏิบัติเป็นโรคมะเร็งนี่แหละก็แก้ไขปัญหาตรงนี้แหละที่ว่านี่แหละเขาก็ศรัทธาแล้วเขาก็ช่วยมานะคะของเราบ้างของญาติธรรมบ้างส่วนเป็นพื้นที่นะพื้นที่นะคะแล้วส่วนที่ซื้อแล้วลงมือจะมาทําบุกเบิกนี่พอดีมีญาติธรรมจากกรุงเทพมาปฏิบัติด้วยกันหลายปีก็ไปไหนก็ติดตามกันไปได้ยินข่าวว่ามาทําจุดนี้ก็เลยมาดูพอมาดูท่านเหล่านั้นท่านก็เลยมาเห็นด้วยก็เลยมาลงช่วยนะคะครับลงช่วยก็เลยมาช่วยกันหลายคนนะคะก็เลยได้ที่พักขึ้นมาได้ศาลาขึ้นมาหลังเล็กๆเป็นศาลามุมแฝกครับแล้วก็มีกุฏิเล็กๆตามฝั่งน้ําเป็นกุฏิมุงหญ้าแฝกแล้วก็ทําด้วยไม้ไผ่นะคะและไม้เนื้อแข็งนะคะสี่หลังอยู่ริมน้ําต่อมาก็ได้ที่พักเพิ่มขึ้นตอนนี้ขณะนี้มีที่พักอยู่3หลังนะคะครับสําหรับผู้เข้ามาปฏิบัติก็หลังละ3คนพักได้นะคะทางเดินจงกรมก็มีขึ้นมาพร้อมนะคะครับผมสําหรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัตินะคะก็พอมีที่พักให้พักแล้วก็มีห้องน้ําอะไรในตัวหมดนะคะก็ส่วนอาหารการกินที่นี่นะคะจากบริเวณภายในซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนของบ้านสวนสติธรรมซึ่งพื้นที่ตรงนี้แม่อั้วของเราจะทำการปลูกผักนะครับภายในก็จะมีผักต่างๆนานาชนิดเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ผักชนิดไหนไปเป็นอาหารมื้อเที่ยงกันนะครับตอนนี้แม่อั้วก็กำลังเลือกผักอยู่ผักเราที่เอาไปใช้ในทำครัวให้ผู้ปฏิบัติมารับประทานทุกวันนะคะจะเป็นผักที่เราปลูกขึ้นเองทำผักปลูกผักกินเองแล้วก็วิธีการปลูกก็ใช้น้ำหมักเป็นหลักนะคะที่ลดน้ำหมักลดผักเอาน้ำหมักลดผักมัดส่วนมะเร็งก็ไม่ค่อยมีผักก็เจริญตกโตไปธรรมชาตินะคะผักทุกอย่างนะคะเราก็ทําขึ้นเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็ปฏิบัติกายปฏิบัติใจเพื่อ ทางด้านสุขภาพกายเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่มันเป็นมีสารพิษเยอะเป็นความร้อนเกินเยอะสุขภาพเราก็ไม่ดีเวทนาก็จะหนักเวลาเราปฏิบัติถ้าเวทนาทางกายหนักมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะเรามีผักมีอาหารเพื่อสุขภาพผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยก็บางท่านหรือว่าบางชุดที่ก็ทานอาหารเจเป็นพวกผักหมดเลยก็ทำอาหารแบบผักๆกินกันนะคะแต่บางชุดก็มีเนื้อสัตว์มั่งก็ทำไปตามผู้ที่ต้องการไปตามความต้องการของผู้ที่เข้ามานะคะก็ทำไปตามผู้ที่ต้องการอยากจะทานแบบไหนก็ทำให้แต่ไม่ได้เข้มข้นในเนื้อสัตว์มากนะคะเพราะไม่ได้เน้นอาหารที่เป็นสารพิษนะคะพอมาถึงจุดนี้นะคะก็คำก็คิดว่าอันคำว่าอยู่ในศีลกินในธรรมก็คงจะตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าคำว่าอยู่ในศีลกินในธรรมนะคะถ้าคำว่าอยู่ในศีลถ้าเราอยู่แบบว่าไม่มีสติเนี่ยก็ไม่ใช่มีศีล นะคะแต่ถ้าเราอยู่กับสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าเราอยู่ในศีล นะคะคำว่ากินในธรรมถ้าเราไปซื้ออาหารตามตลาดมันก็คงไม่เป็นธรรมนะคะเพราะมันกินสารพิษนะคะที่นี่เราปลูกเองทํากินเองเรียกว่าอยู่ในศีลกินในธรรมคงจะเป็นตรงนี้แหละค่ะชุดที่เข้ามาปฏิบัติแต่ละชุดนี่ก็รับประทานอาหารไม่เหมือนกันบางท่านก็ยังกินรับประทานเนื้ออยู่อย่างนี้ก็เราก็มีให้ได้นะคะส่วนผู้ต้องการจะกินผักเช่นกินมังโดยตรงเลยก็ทำได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์เรามีสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติแล้วมีปัญหาทางกายเช่นเป็นโรคถุงน้ำดีโรคตับ
โรคในท้องทุกอย่างนะคะที่นี่เราก็แก้ปัญหาให้ผู้ที่มาปฏิบัติทำด้วยการล้างสารพิษถุงน้ำดีและตับนะคะเพราะว่าแม่อ้วนเองบินมาก่อนนะคะเป็นโรคตับบางทีเกือบตายนะคะเกือบไม่ได้ไอทำงานที่นี่นะคะเกือบตายประมาณปีที่ผ่านมานะคะพอดีไปเข้าคอร์สกับหมอนาก็เลยได้สูตรนี้มาตัวเองหายก็เลยได้สูตรล้างสารพิษตับและถุงน้ำดีมาหมอนาก็ให้เอกสารที่เป็นตำรามาดูด้วยไปประกอบไปด้วยกับการวิธีการล้างสารพิษนะคะอันนี้ก็คือเราบำบัดทั้งกายและใจให้คนที่เข้ามาปฏิบัตินะคะส่วนนี้นะคะส่วนการปฏิบัติทำไปทั้งกายทั้งใจไปในตัวเลยค่ะที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติเพื่อสุขภาพนะคะอยู่ปฏิบัติแบบสบายนะคะไม่เคร่งครัดเท่าไหร่นะคะไม่ถือว่าไม่ได้เคร่งครัดมากเพราะว่าผมได้ลองมาสัมผัสอยู่ตรงนี้หลายวันแล้วก็รู้สึกถึงความสบายทางกายและก็ทางใจที่เกิดขึ้นด้วยนะครับที่อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะลองพาเข้ามาดูที่ครัวกลางนะครับที่นี่จะมีครัวกลางอยู่ครัวเดียวซึ่งเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะมีอาหารเป็นแบบไหนรับประทานกันในแต่ละมื้อโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีผักประกอบอยู่ด้วยนะครับจะมีผักประกอบอยู่ด้วยแล้วก็อาหารในแต่ละมื้อนี่ก็จะเป็นอาหารที่ปรุงมาเป็นอย่างดีแล้วก็เหมาะสำหรับนักปฏิบัตินะครับผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีรับประทานอาหารในหลายๆรูปแบบเมื่อมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่แม่อ้วก็จะมีอาหารให้สำหรับผู้มาปฏิบัติได้รับประทานที่หลากหลายกันนะครับสังเกตดูว่าวันนี้จะมีข้าวต้มนะครับที่วันนี้เราจะมีข้าวต้มจากที่ผมได้มาปฏิบัติธรรมหลายวันติดต่อกันจะพบว่ามีอาหารให้รับประทานไม่ซ้ำกันเลยนะครับใน7วันนะครับซึ่งวันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นวันที่5อาหารที่รับประทานเนี่ยก็จะมีแตกต่างหลากหลายนะครับสังเกตดูจากวันนี้ก็จะมีผัดผักแล้วก็จะมีเนื้อด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับทางแม่อ้วก็ได้แจ้งกับของเราว่าก็จะเป็นน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แล้วก็น้ำต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการบำรุงร่างกายแล้วก็ใช้ในการของการแก้โรคนะครับวันนี้มีทั้งข้าวต้มแล้วก็มีข้าวสวยนะครับจริงๆแล้วใครที่รับประทานข้าวเหนียวก็ยังมีข้าวเหนียวด้วยนะครับเรียกว่าที่นี่มารับประทานแล้วมาแล้วก็แม่อ้วบอกว่ามีปลาร้าบองด้วยนะครับใครที่ชอบปลาร้าบองแล้วก็ชอบอาหารลาวอีสานทางนี้ก็มีเหมือนกันสังเกตได้ว่าตรงนี้พื้นดินที่นี่จะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับดูได้จากต้นขนุนที่เกิดอยู่ข้างในครัวนะครับจะได้ว่าแม้กระทั่งในครัวนะครับแต่ว่าลูกขนุนเนี่ยเยอะมากนะครับที่ตรงนี้เรียกได้ว่าดินเนี่ยอยู่ใกล้กับของลำธารมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติตรงนี้เรียกได้ว่ายังสมบูรณ์ห้วยเนี่ยมันจะล้อมที่เราอยู่นะคะที่เราจะอยู่กลางๆลำห้วยนะคะลำห้วยจะล้อมอยู่เป็นมีต้นยางใหญ่10กว่าต้นนะคะแล้วก็เป็นสถานที่เย็นสบายแล้วก็อากาศก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีนะคะความเงียบสงบนี่ก็มีเกือบ 100% นะคะเพราะว่ามันอยู่ห่างหมู่บ้านอยู่ห่างหมู่บ้านออกมาลึกหน่อยนะคะไม่มีอะไรรบกวนก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่จะเข้ามาเจริญสติหรือปฏิบัติธรรมนะคะกลับมาในส่วนของเรื่องของแนวการปฏิบัติกันบ้างอีกหน่อยนะครับผมเผื่อสำหรับผู้ที่สนใจผมมีคำถามเบื้องต้นก็คือว่าเวลาของผู้ที่ต้องมาปฏิบัติจำเป็นไหมครับที่ผู้ที่ต้องมาปฏิบัติจะต้องมีพื้นฐานหรือในส่วนของการปฏิบัติต่างๆอย่างอื่นมาก่อนหรืออย่างไรนะครับแม่วัวครับค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัตินะคะ
ไม่มีข้อใดๆขัดแย้งเลยว่าเป็นคนเก่ามาก่อนเป็นเคยปฏิบัติรูปแบบนั่นแบบนี้มาก่อนไม่มีที่จะติดขัดเลยนะคะคือเรารับได้ทุกขั้นตอนทุกระดับทุกระดับชั้นก็ว่าได้ทุกระดับที่จะผ่านวิธีปฏิบัติมาแบบไหนไม่แบบไหนก็ได้ที่ต้องการที่จะมาเข้ามาตรงนี้นะคะจะเป็นคนใหม่คนเก่าก็ได้นะคะครับผมเท่าที่ทราบมาก็คือเรามาปฏิบัติในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะใช้โดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันใช่ไหมครับผมค่ะแล้วผู้ที่มาปฏิบัติ7วันนี้ตรงนี้แม่อ้วกมีความรู้สึกอย่างไรไหมครับว่าผู้ที่มาทั้ง7วันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างหรือว่าอย่างไรพอที่จะมีความคาดหวังอะไรไว้บ้างไหมครับสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติค่ะก็มีนะคะเช่นว่าคนเข้ามาปฏิบัติที่นี่เนี่ยเข้าใจเลยว่าคนที่เข้ามาจะต้องได้อะไรกับบ้านเช่นว่าได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะว่าวิธีการที่เราสอนอยู่ที่นี่จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับลูกนอกคอกนั่นแหละเพราะว่ามันนอกแบบของพ่อที่ให้มาเช่นว่าพ่อที่ให้มาเนี่ยให้อยู่กับความรู้สึกอย่างเดียวอย่างเดียวนะคะไม่ให้ทำอย่างอื่นให้ทำความรู้สึกอย่างเดียวแต่ที่นี่คำว่าพ่อก็คือพ่อเทียนใช่ไหมคะแล้วที่นี่ก็เลยมาแตกหน่อออกแตกแนวเหวี่ยงแนวออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งคือให้ข้อมูลไปด้วยนะคะที่นี่ให้ข้อมูลไปด้วยทำไมให้ข้อมูลไปด้วยเพราะว่าแม่อ้วนเนี่ยไปปฏิบัติมาหลายสิบปีเนี่ยไปปฏิบัติอยู่ที่หลายที่ทั่วไปทั่วประเทศในสายงานหลวงพ่อเขียนเปิดนะคะพอไปปฏิบัติแล้วเนี่ยก็เห็นหลายปัญหาเช่นว่าถ้าคนเนี่ยคนอย่างชาวบ้านเนี่ยตาสีตาสาเนี่ยบอกให้ยกมือเขาก็ยกไปเลยนะคะบอกให้ทำยังไงเขาก็ทำไปเลยพวกชาวบ้านเขาไม่มีความรู้หรอครับเหมือนกับคนว่านอนสอนง่ายบอกทำอะไรเขาก็ทำแต่สำหรับคนสมัยใหม่เช่นว่าคนมีความรู้ผู้ที่จบการศึกษามาสูงๆจากกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยตั้งใจทำโดยที่เขาไม่เข้าใจก่อนนะคะถ้าเขาไม่เข้าใจก่อนเนี่ยเขาจะไม่ลงมือทำเลยเขาก็จะสงสัยแล้วเขาก็จะไม่ปฏิบัติตามเพราะเขาสงสัยเพราะเขาไม่เข้าใจเมื่อเวลาเขาปฏิบัติถึงเขาปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติแบบผมใจปฏิบัตินะคะเขาก็เลยบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเลยในจิตวันกลับบ้านโดยไม่เข้าใจอะไรเลยก็มีนะคะครับที่กลับบ้านก็ได้แต่ความสงสัยกลับบ้านก็มีนะคะได้แต่ความสงสัยกลับบ้านก็มีอันนี้ยายว่าก็เห็นปัญหาหลายด้านยายว่าก็เลยพอดียายว่าการวิธีสอนของแม่อ้วกอยู่ที่นี่ที่จริงเนี่ยแม่อ้วกก็ไม่เข้าใจวิธีสอนหรอกแม่อ้วกก็เข้าใจธรรมะตั้งแต่สมมติจนถึงปรมัตถ์นั่นเข้าใจตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละค่ะวิธีการสอนการที่จะเอามาสอนกันหรือเอามาชี้แนะกันเนี่ยคือประสบการณ์ที่ผ่านมาคือความผิดของเรานั่นแหละเอาประสบการณ์ที่ความผิดที่เราผิดแล้วพอเรามาทำอย่างนี้มันถูกก็เลยเห็นสิ่งที่ผ่านมามันผิดก็เอาสิ่งนั้นมาพูดสู่กันฟังพอมาทำสิ่งนี้มันถึงจะไปได้อย่างนี้ก็ชี้แนะกันไปอย่างนี้วิธีการสอนจริงๆเนี่ยอันนี้อ้วนไม่เข้าใจแต่เข้าใจว่าธรรมะแต่ละขั้นแต่ละขั้นอย่างนี้อ้วนสามารถที่จะให้ได้ตั้งแต่รูปนามจนถึงขั้นปรมัตถ์อย่างนี้อ้วนให้ได้แต่วิธีการสอนจริงๆนี่อ้วนไม่รู้จักนะคะพอดีมีอาจารย์ที่มาอยู่ด้วยกันมาช่วยสถานที่นี่ให้เจริญเติบโตด้วยนั่นแหละค่ะครับผมท่านเป็นอาจารย์เกษียณท่านก็มาอยู่ด้วยท่านก็บอกว่าแม่อ้วนหนูขอพูดหน่อยวิธีการสอนเนี่ยหนูขอพูดหน่อยนะแม่อ้วนฟังหนูหน่อยเขาว่างี้นะวิธีการสอนเนี่ยหนูเข้าใจนะเพราะว่าหนูเป็นครูแม่อ้วนเนี่ยแม่อ้วนเนี่ยเข้าใจธรรมะนะแต่แม่อ้วนสอนไม่เป็นหรอกแม่อ้วนก็เหมือนเทกระจาดนั่นเองแม่อ้วนแม่อ้วนพูดธรรมะแม่อ้วนเทกระจาดเหมือนกับพระทุกองค์ทุกองค์ในสายงานหลวงพ่อเทียนพูดเทกระจาดหมดอาจารย์ท่านพูดอย่างนี้นะครับผมแม่อ้วนก็บอกว่า
อ้าวเทียนกระจายยังไงพูดธรรมะมันก็พูดเหมือนกันนั่นแหละธรรมะมันก็เป็นสิ่งคล้ายๆกันเวลาพูดก็โยงมาใส่กันหมดนั่นแหละมันไม่ถูกคนฟังไม่ได้เพราะมันเยอะเกินไปอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะหนูเป็นครูหนูสอนเด็กหนูใช้วิธีลงรายละเอียดแต่ละวันแต่ละวันวันแรกเราจะสอนอะไรวันที่สองเราจะสอนอะไรวันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะสอนอะไรหนูรู้พออาจารย์นั้นพูดอย่างนั้นแม่อ้วเข้าใจปุ๊บขึ้นมาเลยเข้าใจขึ้นมาเลยว่าแม่อ้วจะสอนแบบไหนแม่อ้วลงรายละเอียดในใจได้เลยเช่นนะคะเช่นว่าวันแรกเราต้องเรียนรู้สตินะคะถ้าเราไม่สร้างตัวรู้ขึ้นก่อนอันเราจะไม่มีตัวรู้เนี่ยเข้าไปศึกษาลูกกับนางอันนี้ไม่อ้วคิดออกเลยนะคะที่นี่ก็ต่อไปวันที่สองก็ต้องมาทำความศึกษากับลูกกับนางแล้วที่นี่วันที่สามก็ไปศึกษาอิริยาบถของลูกนางวันที่สี่ก็ไปศึกษาเวทนาวันที่ห้าไปศึกษากิจวันที่หกไปศึกษาธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าการที่เราเจริญสติเนี่ยการที่จะสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยให้ปฏิบัติในตัวสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมคะครับก็เรียงระดับได้เลยที่เนี่ยเข้าใจแล้วว่ากายคืออะไรตอนนี้เข้าใจแล้วนะพออาจารย์นั่นพูดอ่ะครับกายคืออะไรเวทนาคืออะไรจิตคืออะไรธรรมคืออะไรเข้าใจแล้วเพราะเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้วิธีการที่จะสอนเท่านั้นเองแล้วที่นี่ก็เลยในสถานที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ถ้าเปรียบเป็นโรงเรียนในทางโลกก็เหมือนกับโรงเรียนอนุบาลค่ะฝึกอนุบาล นะคะฝึกอนุบาลเช่นว่าเรามาฝึกสติกันว่าสติที่เราที่เราทำอยู่นั่นน่ะที่เราทำมาหลายสิบปีเนี่ยมันถูกหรือยังมันเป็นสติหรือยังสติจริงๆคืออะไรสติคืออะไรเราต้องมาศึกษาตรงนี้ก่อนวันแรกนะคะวันที่สองในครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะไม่สมัยก่อนหลวงพ่อเทียนไม่บอกเลยว่ารูปนามคืออะไรให้หาเองแต่สมัยนี้นะคะถ้าเราไม่ให้ข้อมูลเราไม่ให้ข้อมูลเราไม่บอกเนี่ยคนสมัยใหม่เขาไม่เข้าใจเขาจะไม่มีศรัทธาที่จะทำแล้วทำก็ทำเพื่ออึดอัดขัดเคืองมันก็ยิ่งไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมคะแต่พอเราให้ข้อมูลว่าวันนี้วันที่หนึ่งเราศึกษาสตินะเราก็มีอะไรเนี่ยมีตัวอย่างเป็นสื่อของการศึกษาใช่ไหมครับมีโปรเจคเตอร์ฉายให้กับผู้ที่ได้มาปฏิบัติได้ทบทวนแล้วก็ได้ดูในส่วนของในแต่ละวันใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นจะได้ดูในตอนเย็นค่ะแต่วันแรกก็คือเรารู้เรื่องสติกันคือสติเราคนเรามีสองแบบเช่นว่าสติแบบหนึ่งก็คือสติสัญชาตญาณถ้าเรามาเจริญสติมันก็จะมีสติปัญญาญาณเป็นสติสองแบบนะคะเราก็จะให้ข้อมูลว่าผลของสติสัญชาตญาณเป็นอย่างไรผลที่ไม่มีสติปัญญาญาณเป็นอย่างไรก็จะให้เห็นความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างตรงนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็สรุปเป็นง่ายๆว่าเป็น7วันที่มีรูปแบบในเรื่องของการปฏิบัติที่ชัดเจนใช่ไหมครับมีรูปแบบแล้วก็แนวทางที่ชัดเจนที่ผู้มาปฏิบัติจะได้ยึดในเรื่องของการปฏิบัติเริ่มต้นด้วยกันเป็นทั้งหมด7วันนะครับแล้วก็อาศัยในเรื่องของประสบการณ์ที่แม่อ้วได้ผ่านมาแล้วทั้งชีวิตนะครับใช่ไหมครับตรงนี้ทำมาเป็นทางลัดให้กับผู้ที่ได้มาปฏิบัตินะตรงนี้ได้สามารถที่จะเจาะเข้าไปถึงจุดหรือกันแท้ในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาให้มากนะครับผมก็เป็นข้อมูลที่พอจะคุยกันมาได้ยาวแต่ก็เป็นหลักการแล้วก็วิธีการของบ้านสวนสติธรรมแห่งนี้นะครับผมอยากจะขอเป็นสั้นๆเกี่ยวกับจุดเด่นของบ้านสวนสติธรรมตรงนี้หน่อยนะครับว่าจุดเด่นแล้วถ้านึกถึงอยากการปฏิบัติหรือว่าการเจริญสติตรงนี้นี่พอจะมีจุดเด่นในตรงไหนบ้างคือจุดเด่นที่นี่นะคะอันหนึ่งนะคะเป็นสถานที่ที่สบายไม่เคร่งครัดอะไรมากนะคะเพราะว่าต้องการให้ผู้มาปฏิบัติเนี่ยได้อารมณ์
ไม่ให้ได้ความเครียดนะคะถ้าเราเคร่งครัดเกินไปมันไม่เป็นทางสายกลางมันจะสุดตรงไปในทางตึงหรือสุดตรงไปทางหย่อนแต่ตรงนี้เป็นทางสายกลางเช่นว่าเราอยู่แบบสบายสบายเพื่อจะให้ได้อารมณ์ปฏิบัตินะคะอันนี้คือจุดเด่นในข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือเรามีอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อที่จะให้นักปฏิบัติเนี่ยได้รับประทานกันนะคะข้อที่สามก็คือมีวิธีที่จะช่วยดูแลผู้ที่เจ็บป่วยได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยได้เช่นเป็นโรคถุงน้ำดีเราก็สามารถที่จะแก้ไขบำบัดตรงนั้นได้เพราะว่าไม่ว่าเป็นมาก่อนใช่ไหมคะเป็นมาก่อนแล้วนี่ก็เลยไปรักษาอยู่ที่หมอนาแล้วที่นี่พอไปเข้าคอร์สกับหมอนาเนี่ย3ครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่เข้าใจตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยผมเข้าใจมันก็เข้าใจมากก็เลยทำให้ตัวเองได้แล้วก็ทำให้คนอื่นได้หมอนาก็เลยว่าไม่อ้วนทำให้คนอื่นได้แล้วก็สรุปจุดเด่นเป็นพื้นที่บรรยากาศดีไม่ตึงเครียดจนเกินไปมีอาหารเป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมครับแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยเข้ามาเพิ่มเติมให้ด้วยซึ่งน่าจะมีจุดเด่นอื่นที่มากกว่านี้แต่ว่าแม่อ้วอาจจะนึกไม่ถึงเนื่องจากอาจจะเป็นความเคยชินอยู่ซึ่งทั้ง 3-4 ข้อที่แม่อ้วได้กล่าวมาตรงนี้ผมสามารถยืนยันได้ด้วยตัวผมเองเลยนะครับว่าในหลักการปฏิบัติแล้วก็การเข้ามาใช้พื้นที่นะตรงนี้มีความสะดวกสบายอยู่ในตัวมากเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้อึดอัดขัดเคืองในการใช้พื้นที่นะครับสรุปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเจริญสติในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนนะครับโดยที่เดินทางมาปฏิบัติกับของแม่อ้วอยู่ที่บ้านช่อลากาตรงนี้เนี่ยผู้ที่มาปฏิบัติก็จะได้รับในส่วนของประสบการณ์แล้วก็รูปแบบของการปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์แล้วก็มีวิธีการที่ชัดเจนนะครับผมจะมีขั้นตอนแล้วก็ลำดับขั้นให้กับผู้ที่มาในการอบรมนะครับได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละวันสุดท้ายนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะที่อยากจะออกจากทุกข์นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่กับทุกข์ก็คือความคิดนั่นแหละการที่เราจะเดินออกจากทุกข์จากความคิดได้เนี่ยเมื่อเรามีทุกข์เราไม่รู้จักทางออกจากทุกข์ได้ก็เชิญนะคะมาที่นี่ในกิจวันเนี่ยก็ท่านก็จะได้ทางออกเดินออกจากทุกข์ได้นะคะเพราะเรามีวิธีคือตัวสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นวิธีการที่เดินออกจากทุกข์ได้จริงๆนะคะถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เรียงตามระดับขั้นไม่ข้ามขั้นตอนนะคะไม่ข้ามขั้นตอนในตัวสติปัฏฐาน4เราจะรู้ทางเดินออกจากทุกข์ได้จริงๆครับครับผมงั้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณแม่อ้วมากนะครับที่เสียสละเวลาในการมาให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับก็พอที่จะสรุปสั้นๆจากแม่อ้วได้ว่าใช้หลักสติปัฏฐาน4นะครับแล้วก็การปฏิบัติที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์ที่แม่อ้วได้เรียกได้ว่าได้เสียเวลามานะครับเกือบทั้งชีวิตนะครับในตรงนี้เพื่อที่มาจะรัดหรือเป็นกระบวนการให้กับคนรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะได้ใช้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมพื้นที่บริเวณบ้านสวนสติธรรมของแม่อ้วตรงนี้ก็ยังจะต้องมีการพัฒนาหรือว่ามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรองรับให้กับผู้คนที่จะได้เข้ามาฝึกในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็เห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงกันข้ามนะครับนอกจากจะเป็นแปลงผักที่ใช้ในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพแล้วในส่วนของติดด้านริมกับของลำธารนะครับก็เห็นแม่อ้วยังบอกว่าอาจจะต้องยังมีในส่วนของการปรับปรุงเพื่อที่จะใช้ในส่วนของการสร้างเป็นสถานที่พักเพิ่มเติมนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยกับของทางแฟนที่มาปฏิบัติอยู่ด้านข้างก็ได้อนุโมทนากับแม่อ้วไว้ว่าจะช่วยในเรื่องของการทำสิ่งปลูกสร้างตรงนี้เป็นการสมทบเพิ่มเติม
ข้าไปให้นะครับผมตรงนี้เพิ่มกับของเจ้าภาพเจ้าอื่นๆที่มาลงหลักปักฐานทำสิ่งก่อสร้างตรงนี้ไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ อยากจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนถ้าไม่อยากจะไปอยู่ที่วัดนะครับหรืออยากจะไปปฏิบัติในที่ที่รู้สึกว่ามีความไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรบ้านสวนสติธรรมของแม่อ้วแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้อนรับให้กับผู้ที่สนใจให้ได้เข้ามาลองใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ที่นี่ประมาณ7วันซึ่งคำตอบของ7วันที่ได้หลังจากการมาตรงนี้ผมไม่สามารถพูดออกได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสและลองมาปฏิบัติดูตรงนี้จะช่วยให้หลายคนได้คำตอบของชีวิตจากการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้นะครับสุดท้ายก็กราบขอบคุณอีกครั้งกับแม่อ้วนะครับที่ให้โอกาสของทีมงานเราได้สัมภาษณ์แล้วก็หวังว่าวิดีโอคลิปชุดนี้นะครับก็จะได้อาจจะได้ให้เผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจญาติโยมที่สนใจได้นำไปฟังแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะได้เข้าใจกับบ้านสวนสติธรรมแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ต้องกราบขอลาท่านที่นั่งฟังดูคลิปตัวนี้นะครับและถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปก็อาจจะได้พบกับบทสัมภาษณ์กันในครั้งหน้าต่อไปขอบคุณครับ